ลุยฮะลุยต่อไปเอาให้สุดเลยอย่ารอเสียโอกาสไงลุยลุยไปเลยสวัสดีครับผมเพิร์ทธนพลครับจริงๆมี2นิสัยครับจริงๆคือนิสัยแรกเนี่ยจะเป็นคนเงียบๆครับอย่างถ้าผมอยู่บ้านนะอยู่ในเซฟโซนของผมเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเป็นคนแบบฟังเพลงนั่งเล่นเกมเล่นกีตาร์แบบเป็นคนแบบเงียบๆเลยก็คือการนอนอยู่ที่บ้านการอยู่กับพ่อแม่อะไรเนี่ยเป็นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นที่สุดนะมีฮะพ่อแม่เขาก็จะทำเป็นเกี่ยวกับโรงงานสติกเกอร์สมัยก่อนตอนเด็กๆแบบนี้ฮะก็อบอุ่นครับคืออย่างเลี้ยงเรามาดีชอบพาเราไปดูหนังอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าเราได้ทุกอย่างที่กำลังดีทุกอย่างที่เราต้องการแบบนี้คือเขาก็ทำให้เราได้แบบนี้ครับคือตอนเด็กๆเราก็เจอโลกที่น่ารักสดใสอะไรตอนแบบม.ต้นแบบชีวิตวิ่งเล่นกับเพื่อนโรงเรียนอ่ะนะฮะพอเข้าสู่มัธยมปลายเนี่ยเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทำให้เราเข้าด้านอีกด้านหนึ่งแบบหลงแสงสีเสียงครับเราเกเรจนแม่เราร้องไห้แบบนี้ครับแล้วก็อย่างตอนเด็กๆผมจะอยู่กับอากงมาตลอดนะฮะยันม.ต้นนะฮะคือทุกปิดเทอมเราจะอยู่กับอากงคอยดูแลเขาคอยคุยกับเขาเราสนิทกับเขามากๆพอเราเข้ามาปลายเราไม่อยู่บ้านเลยปิดเทอมเราเที่ยวเดียวไปกับเพื่อนนอนบ้านเพื่อนไม่กลับบ้านนะฮะจนวันนึงแม่เขาโทรมาบอกว่าเอออากงเสียแล้วนะลูกเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเอาเวลาไปทำอะไรตั้ง2ปีม.4ม.5นะแบบมันทำให้ผมแบบเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนแบบไม่ได้ชอบเที่ยวอะไรแบบนั้นเลยใช่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็คือคงเป็นแบบไอ้ขี้แพ้หรือว่าผมพูดจริงนะบางคนอย่างเพื่อนผมกลับมาไม่ได้นะครับทุกวันนี้บางคนก็เสียชีวิตไปแล้วบางคนก็แบบติดยาไปแล้วเลยนะครับคือมันกลับมาแบบคนแบบอย่างผมมีโอกาสดีฮะคือมีโอกาสคนคอยให้โอกาสอะไรแบบนี้ถือว่ากลับมาดีรู้สึกโชคดีแบบนี้ครับต้องทำเพื่อพ่อแม่ฮะอันนี้ที่คิดไว้ข้างในเลยว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนไม่เอาไหนไม่ได้แล้วเราต้องทำเพื่อพ่อแม่ให้ได้แบบนี้ครับจุดหักเหนั่นเลยแม่เขาชอบพาไปแคสแบบพวกงานแบบน้ำผลไม้แบบนี้ฮะเป็นเหมือนเราเป็นโฆษณาอะไรตั้งแต่เด็กๆประมาณ 7-8 ขวบแบบนี้ครับพี่นิวอารอนิวที่ทำบังเอิญหลักครับเขาก็แบบชวนมาแคสเรื่องผีสิงเล็กวิญญาณอันนั้นคือเป็นเรื่องแรกเลยที่ได้แบบก้าวเข้ามาฮะแล้วก็ลองทำมาเรื่อยๆฮะผมทรมานกับตัวเองมานานมากครับทรมานด้วยว่าผมเป็นคนไม่ชอบแสดงออกไม่ชอบอยู่หน้ากล้องนะตอนเด็กๆเป็นคนแบบมีปัญหามากถ้าไปย้อนดูสัมภาษณ์ผมแรกๆครับผมจะเป็นคนแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยแบบเขินแบบเขินมากๆแบบอายไม่อยากออกมาจนแบบทำให้เราช่วงนึงมันแบบเหมือนมันใจเราช้ำแบบต้องไปคุยกับหมอว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรอะไรแบบนี้แต่มันเหมือนกับมันผลักดันเราเรื่อยๆนะตอนนี้เราปัจจุบันนี้มันผลักดันให้เราต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยครับพอเราได้เรียนรู้แล้วเริ่มรู้สึกว่าสนุกกับงานเจอแบบแฟนคลับให้กำลังใจอ่ะเนี่ยมันก็เปลี่ยนความคิดเราไปอ่ะนะครับคืองงครับแบบงงแบบตั้งรับไม่ทันทุกอย่างคือแบบคือข้ามวันเรากลายเป็นคนที่มีคนรู้จักมากขึ้นสมัยก่อนเราคนฟอลประมาณ 1,000-2,000 เนี่ยนะฮะตอนเข้าวงการมาก็ประมาณ 10,000 อะไรเนี่ยเราไม่คิดว่าเราเคยเห็นแต่รุ่นพี่ในวงการนะเราก็เปิดดูไอจีเขาโอ้คนฟอลตั้งล้านกว่า2ล้านเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้มีคนรักมากขนาดนี้ครับนี่สำคัญมากเพราะว่าทุกๆคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกๆงานจริงๆแบบแฟนคลับผมทุกคนแบบจะปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์ให้ซัพพอร์ตงานไหนอะไรแบบนี้ให้กำลังใจแบบนี้ทำให้ผลักดันเราขึ้นมาจุดนี้ได้เพราะว่าตัวผมเองก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้เพื่อจะให้แบบแฟนคลับเขาได้ดูผลงานเราคุ้มมากๆครับมากแบบไม่รู้จะบรรยายไงมากแบบคุ้มโคตรคุ้มเลยพี่เราทำหลายๆอย่างให้พ่อแม่ได้ตั้งแต่เราอายุประมาณ17-18แล้วมันโอ้โหภูมิใจแบบภูมิใจมากๆต
อนแรกๆไม่ชอบเลยแบบเฮ้ยทำไมเขาต้องมาด่าเราอะอยากจะรู้จังเลยใครคนนี้คือใครแต่พอวันนึงเรามานั่งเรียนรู้กับคำที่เขาด่าเราอะงั้นแปลว่าเอ้ยงั้นเราก็ต้องเก่งให้มากขึ้นกับสิ่งที่เขาด่าเรากดดันเพราะว่าอย่างตอนแรกครับที่บอกว่าเราจะเป็นคนติดเรื่องไดอะล็อกเราต้องอ่านก่อนคืนนึงเราถึงจะเล่นได้ฮะเราต้องทำการบ้านอ่านก่อนแต่แบบพี่เขาโทรมาบอกว่าเออไม่มีไดอะล็อกนะเราก็เครียดเลยเป็นคนแบบโหเครียดมากแบบกดดันว่าเราจะเล่นได้หรือเปล่าปกติเราต้องจำบทก่อนทำการบ้านว่าตัวละครนี้ต้องพูดยังไงอะไรยังไงเรากดดันแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วฮะมันค่อนข้างดีฮะมันรู้สึกว่ามันโฟลว์มากกว่ามันลื่นไหลมากกว่าก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงด้วยนะครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะทุกคนตั้งใจทำกันมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงเองนะครับทุกคนตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเราเข้าไปดูกันด้วยนะครับ